เตรียมพร้อมเล่นสงกรานต์กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8เมษายนเวลา 16:30 นบรรยากาศโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายวัดช่องลมหรือวัดหลวงพ่อไซซึ่งอยู่ตำบลหาดงิ้วหาดทรายใต้สะพานฝั่งวังสีสูบตำบลงิ้วงามหาดทรายใต้สะพานฝั่งตำบลคงตะเภาหรือหาดทรายพัทยา2ริมแม่น้ำน่านตำบลบ้านเกาะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนยาวที่ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยทางจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และได้เตือนประชาชนที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องสวมแมสปิดจมูกล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตรวจ APK ก่อนที่จะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทางด้านนายรุ่งศักดิ์เลี้ยงประเสริฐนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคงตะเภาเปิดเผยว่าสงกรานต์ปีนี้ทางตำบลคงตะเภาได้จัดสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหาดทรายริมน้ำน่านโดยจัดให้มีการเล่นน้ำห่วงยางในสถานที่สาธารณะหรือหาดทรายพระยา2ซึ่งในด้านการป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลคงตะเภาได้ป้องกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลงเล่นน้ำและจัดเป็นยามอพปร อสมไว้ตลอด24ชั่วโมงในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้และใช้มาตรการตรวจเข้มสถานการณ์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หาดทรายพัทยา2ต้องตรวจ APK สวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้าเล่นน้ำในสวนสาธารณะหาดทรายพัทยา2เท่านั้นถึงจะเข้าเล่นน้ำได้ทางด้านนายเฉลียวรามันเทาในองค์การมหาส่วนตำบลหาดงิ้วเปิดเผยว่าในพื้นที่ตำบลหาดงิ้วได้มีการจัดสถานที่หาดทรายไว้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาหลบร้อนลงเล่นน้ำในพื้นที่ตำบลหาดงิ้วในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ทั้ง2แห่งหาดทรายตรงบริเวณวัดช่องลมหรือวัดหลวงพ่อไซจะมีแพให้นั่งมีอาหารให้ดื่มมีอาหารจำหน่ายแต่ห้ามจำหน่ายสุราและของสิ่งของมึนเมาริมหาดทรายริมแม่น้ำน่านก็จะมีดอกทานตะวันกำลังบานดอกที่กำลังจะบานให้ชมอย่างสวยงามช่วงเทศกาลใกล้สงกรานต์ในปีนี้จะมีบรรดานักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลกันมาเล่นน้ำก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์ทางนี้ทางองค์การมหาส่วนหัวหันนิ้วต้องขอขอบคุณประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหาดทรายในพื้นที่ของตำบลหันนิ้วอีกด้วยนิ้วทีวี24อเนกธรรมใจประวินกรรมรายงาน